ังหวะนี้ครับทีมชาติไทยขึ้นมากฤษฎาวงแก้วไหลคืนมาแล้วมาที่โมเมตอุสมามุสาโยกซ้ายโยกขวาเอ้าโยกกลับเข้ามาแล้วหักข้อยิงเข้าไปครับ 1-0 เลยครับโอ้โหฟุตซอลทีมชาติไทยขึ้นนำกัตเตมาลาครับสุดสวยเลยครับผู้รักษาประตูนี่นั่งก้นจำเป้าเลยครับนี่ครับพี่ป๋อมปรบมือครับแล้วมาอีกทีหนึ่งโมเมตโอ้โหไม่เข้าได้ไงครับลูกนี้โอ้เจ้าตัวเสียดายครับแม่ชูนิ้วให้เพื่อนนะครับนิ้วโป้งนะบอกว่าเยี่ยมเลยครับแต่ลูกนี้มันไม่เหมือนลูกแรกครับมันเจิดไปนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูฟูลไฮไลท์เต็มกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้ครับเริ่มมาทีมชาติไทยมาในชุดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บุกจากซ้ายเนี่ยไปขวาก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านของโกเตมาลานะครับในชุดสีขาวแล้วครับเอาแล้วได้ยิงโอ้ยลูกนี้ติดเซฟเปล่าครับเอาเกือบไปครับเกือบได้นำเร็วนะฮะจังหวะนี้นาทีแรกเท่านั้นโกเตมาลามาแล้วมาแล้วหาออกขวามาแล้วปาดกลับเข้ามาเราเคลียร์ทิ้งออกไปอุ้ยเสียวเหมือนกันครับลูกสวนนะฮะในช่วงต้นเอามาที่กัปตันกฤษดาวงแก้วครับพลิกหมุนหูลูกนี้สวยเลยนะครับกลับมากลับคืนหลังมาให้กับโมเมตโมเมตจะโยกเข้าในแล้วออกซ้ายแล้วออกขวามาแล้วหักข้อครับผม 1-0 เลยครับโมเมตอุสมานมุซาครับลูกนี้ยิงเข้าไปสุดสวยเลยผู้รักษาประตูแกนี่อาจจะเซ็งครับลูกนี้โดนง่ายไปหน่อยนี่ครับโอ้โหเจ้าตัวบอกว่า very good very good นะครับแฟนๆนี่สนามแตกครับวันนี้ฮะตาค้างครับตาค้างครับเจอลูกยิงแบบนี้เข้าไปหักคอไก่ยิงครับดูครับหูมุมมันแคบผู้รักษาประตูล้มไม่ทันแล้วครับขาตายครับผมเนี่ยฮะขาชี้ฟ้าเลยครับเจ้าเม็ดนี่บอกขออีกครึ่งนึงของหัวใจครับมีให้ครึ่งนึงแล้วนี่ที่บ้านมาดูด้วยเหมือนเดิมนะครับและจังหวะต่อเนื่องมาได้ยิงโอ้โหลูกนี้ข้ามคานออกไปครับเจ้าเม็ดเสียดายครับมันเจิดครับลูกนี้มันเจิดออกไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงครับแปะย้อนหลังมาใช้ฝ่าเท้าเนี่ยคึงด้านหน้าไปนิดนึงครับโกเตมาลาหมุนมาตรงนี้ไม่มีอะไรครับยังไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะฮะก็กิจอลันสัญลักษณ์ครับมาครับมาโอ้ยให้มาทอนทาฟาไหมผู้รักษาประตูของโกเตมาลาเฟี้ยงมาครับขึ้นทางขวาแล้วเขาต้องเซตบอลครับตอนนี้โดนไป1ครับอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเพิ่มอ้าวแล้วตรงนี้มาได้ยิงโอ้ยไม่โดนเพิ่มแต่ตีเสมอครับโอ้ยหมายเลข10ครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับลูกนี้ฮะสวยครับสวยครับอู้ยมาดีครับจังหวะนี้โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะ1ประตูต่อ1ครับไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะหูบอลมันแรงบอลมันเร็วนะครับก็ต้องชมครับลูกนี้เขาทำได้ดีฮะตีเสมอทีมชาติไทยไปได้ครับ1ประตูต่อ1ครับเกมน่าจะโมเมนตัมดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับโกเตมาลานี่คือเหมือนนัดชิงนะฮะเพราะว่าแต้มเท่ากันชนะแล้วเหลืออีกนัดหนึ่งก็น่าจะไม่พลาดแล้วครับทีมชาติไทยถ้าเก็บ3แต้มได้นัดนี้แล้วยิงตรงนี้อุ้ยข้ามคานออกไปครับกฤตอรัญสัญญารักษ์ครับโอ้ผู้รักษาประตูนี่ปาดเหงื่อเลยครับบอกทำไมมาบ่อยจังแฮช่วงนี้เกือบไปครับทีมชาติไทยยังเสมออยู่1-1ครับโกเตมาลาจะทานได้นานขนาดไหนเอ้าจ่ายไปติดครับอุ้ยแล้วเขาหมุนมายังหาไม่เจอเมื่อกี้เป็นอภิวัตรจำเจริญเอ้าแล้วตรงนี้ได้ชิปข้ามหัวโอ้ยสุดยอดครับเหนือชั้นครับเหนือชั้นสุดๆครับโอ้โหต้องบอกเลยครับลูกนี้เฮลั่นลั่นครับตกใจทั้งสนามครับช็อกครับลูกนี้มันสวยมากครับโอ้โหเจ้าเม็ดครับลูกนี้เนี่ยครับจากจังหวะที่เราไปบีบแล้วเราแย่งได้อภิวัตรจำเจริญแล้วชิปข้ามหัวไปอย่างสุดสวยเลยดูสิครับโอ้โหแล้วคนให้นี่เจ๋งด้วยนะฮะคนให้นี่เกี่ยวให้แบบสวยเลยนะฮะเนียนตาครับมูมัดอุสมามุซาครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับปรบมือฮะลูกนี้เหนือชั้นน่ะมันมีความเหนือชั้นครับโอ้เอาแล้วพักบอลนู่นนี้ปาดด้านขวาพระจำเจริญแล้วเข้าอุ้ยเข้าไม่ถึงฮะเสียดายฮะเป็นหมายเลข5อธิชาอิทิชาประภาพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับอ้าวโดนตัดฟาวครับโกเตมาลาแล้วก็ทีมชาติไทยขึ้นนำแล้วเล่นง่ายขึ้นครับ
อภิวัชแจ่มเจริญย้อนมาแล้วเบิ้ลครับเบิ้ลลูกนี้สวยเอ้าโกตัดได้แล้วยิงไกลไหมเม็ดเจ้าเม็ดโอ้ยเกือบแพททิกครับเกือบแพททิกเอ้าแล้วคนจะเวลายังเคลียร์ไม่ขาดแกะไม่ออกแกะออกไหมอ้าวโดนเราเคลียร์ทิ้งอิทธิชาครับเคลียร์ทิ้งออกไปโอ้ยเม็ดเกือบแพททิกอะเม็ดครับโอ้จังหวะที่โกเขาออกมาตัดแล้วเคลียร์วืดแบบเคลียร์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้วืดแต่เคลียร์ไม่ดีแล้วเข้าทางเราเกือบได้ครับลุ้นแฮตทริกแล้วครับถึงตรงนี้ลุ้นแฮตทริกครับเจ้าเม็ดโมเม็ดอุสมามุสซาครับโยกมาซ้ายขวาหลอกๆไปแล้วตัดได้แล้วยังไงอีกที่ทางด้านเขาโอ้โหจ่อๆครับไอ้วัชร์เจริญกำลังดูอยู่ว่าจะยิงหรือจะส่งฮะสุดท้ายเป็นแฮตทริกครับโมเม็ดอุสมามุสซาครับอภิวัชร์แจ่มเจริญครับโอ้พี่ส่งให้ผมเนี่ยเนียนกิ๊บเลยครับเม็ดขอบคุณเลยฮะโหดูครับลูกนี้เหมือนจะยิงอ่ะแล้วหักข้อกลับมาสุดสวยครับดูสิฮะอันนี้เขาเรียกว่าพานทองฝั่งเพชร3เม็ดโอ้โหใส่พานให้แบบสวยงามนะฮะป้อนให้ที่เหลือนี่ไม่ต้องทำอะไรกืนเข้าปากครับแล้วก็ครึ่งแรกจบไปนะครับนำอยู่3ประตูต่อ1ครับกลับมาต่อครึ่งหลังครับอ้าวลุยกันต่อตรงนี้เราจะเบียดแย่งให้ได้ครับแต่ยังไม่ได้อะครับแล้วเอ้าแล้วมันกระแทกเราข้างหลังแล้วยิงเข้าไปเลยครับอุ้ยได้ครับแบบนี้ครับฟาวเปล่าอุ้ยฟาวเปล่าโอ้โหจังหวะนี้ครับเหมือนมีกระแทกข้างหลังนะครับโอ้โหแล้วเรานี่เสียจังหวะเลยครับดูครับบอลยาวๆมาแล้วสวาวครับพลิกมายิงครับอุ้ยเนี่ยฮะเราไปเสียจังหวะนะครับเป็นปานัทครับแล้วเขาตวัดยิงเข้าไปเลยครับตุงตะข่ายครับ3ต่อ2ไล่มาแล้วครับสวาวครับโอ้โหแล้วถูกเปลี่ยนตัวไปพักเลยฮะเอาครับอภิวัชแจ่มเจริญเริ่มสั่งการแล้วครับวางบอลคิกอินเข้ามาแล้วให้มาอภิวัชแล้วปาดเข้ามาโอ้โหยิงด้วยนั้นน่ะจังหวะเนี้ยโอ้โหเกือบไปครับยังไม่ได้ฮะให้กันมาต่อเล่นกันต่อแล้วอภิวัตให้มาอีกแล้วอย่างสวยแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับกิตอรันสัญลักษณ์ครับดูครับเซฟมาแล้วแล้วแปรลูกนี้ไหมโอ้โหติดบล็อกครับติดบล็อกก่อนครับแปรยัดมาแล้วตรงนี้ติดบล็อกก่อนนะฮะแล้วก็ติดเซฟครับลุ้นทุกจังหวะครับสูสีเดือดๆแล้วตรงนี้พลิกอุ้ยโดนแทงเข่าเอ้าไม่ฟาวเฉยแล้วจิ้มมาแล้วยิงเข้าไปครับ 3-3 ครับเฮ้ยมันน่าฟาวนะลูกนี้เนี่ยโอ้ยอาชุบครับอุ้ยอาชุบยิงเข้าไปทำไมไม่ฟาวครับจังหวะนี้นี่งงเลยครับเอาแล้วผู้รักษาประตูเราเจ็บด้วยโอ้โหงานงอกแล้วครับทีนี้งานงอกแล้วโอ้โหเนี่ยครับเจ้าเม็ดฮะโอ้โหด้านหลังไม่ฟาวไม่ฟาวครับแล้วเขาเล่นมาเขายิงมาแล้วอาชุบครับโอ้โหยิงเสียบเลยปิ้นปิ้นหน่อยแต่ว่าเสียบครับลูกนี้เจ้าเม็ดบอกว่าทำไมไม่ฟาวครับควรจะได้ฟาวฮะโอ้โหเอาไปต่อครับอภิวัชเจริญแล้วให้ออกซ้ายมาโอ้โหตรงนั้นเขาเล่นหนักมากครับโมเม็ดคล่องมากแล้วยิงเสียบโอ้โหเป็นไปได้ครับช็อกครับตาค้างครับลูกนี้เฮ้ยโอ้โหยิงได้ไงครับลูกนี้ยิงได้ไงบ้าไปแล้วยิงได้ไงโอ้โหตกใจฮะลูกนี้แม่ไม่น่าเชื่อโอ้โหหดโหดครับจังหวะนี้หดโหดแล้วเดี๋ยวดูครับทำได้อีกแล้วไขว้แล้วหมุนมางงครับคนภาคก็งงนะลูกนี้โอ้โหสุดไปเลยครับลูกนี้สุดๆนะยอมใจครับโอ้ลูกนี้สวยมากลูกนี้สวยมากนะครับอ้าวโกเตมาลามาอีกแล้วเอ้าเข้าเฉยเข้าเฉยเสมอเฉยอะไรกันเนี่ยโอ้ย 4-4 ครับเกมนี้เดือดสุดๆนะครับเขาเปลี่ยนตัวเลยฮะเดือดสุดๆนะครับโอ้โหเข้าเฉยหมายเลข3ครับดูฮะเขาคืนหลังมาแล้วเขาหวดด้วยซ้ายโอ้โหแล้วแบบพุ่งเป็นจรวดเลยครับตอนนี้เสมอกัน4ประตูต่อ4แล้วนะครับและเกมไปต่อครับ power play มาต่อครับทีมชาติไทยครับดูครับตรงนี้ครึ่งไปครึ่งมาแล้วยังได้อยู่ครับทีมชาติไทยต้องหาจังหวะต้องหาเหลี่ยมดีๆแล้วครับจ่ายมาครับแล้วออกซ้ายมาแล้วได้ยิงลูกนี้เอาแล้ววรศักดิ์ศรีรัมย์ไพโรจน์ยังไงครับเอาคุกคิกคุกคิกแล้วยกข้ามหัวมาแล้วโอ้โห
ตายครับลูกนี้ตายอภิวัตรแจ่มเจริญครับกลับมาไม่ทันครับโอ้โหกูเต็มลาครับ5-4ช็อกทั้งสนามเลยครับแบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหมิเกลโรดริโก้ครับช็อกเลยครับไอ้ยาไอ้ยาทำไมเราโอ้โหเนี่ยครับมันคุกคิกอยู่นะแล้วแกยิงตั้งแต่หน้าปากประตูตัวเองอะครับยิงข้ามฝั่งนะครับบ้าไปแล้วโอ้โหนี่ไม่รู้ตั้งใจยิงหรือเตะทิ้งอะแต่ที่รู้เข้าครับ 5-4 เอ้ามาอีกทีนึงแล้ว power play เราโดน 6-4 โอ้โหงานงอกเลยครับอย่างเซ็งครับอย่างเซ็งครับโอ้โหโดนแบบนี้เป็นซาวาวครับยิง2ลูกเลยแล้วก็จบเกมครับทีมชาติไทยฟุตซอลไทยแพ้ไปนะครับ6-4ครับจบเกมเลยครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ